ในครั้งนี้จะพูดเรื่องอานาปานสติหมวดที่4ซึ่งเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องการตามเห็นธรรมเป็นหมวดสุดท้ายหมวดที่1เรื่องกายหมวดที่2เรื่องเวทนาหมวดที่3เรื่องจิตหมวดที่4เรื่องธรรมซึ่งกว้างกว่าหมวดไหนหมดฮะเขาคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งหรือสิ่งทั้งปวงแต่ในบัดนี้ท่านเล็งถึงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่เราปฏิบัติสมบูรณ์แบบจึงปฏิบัติครบทั้ง4หมวดคนทั่วไปด้วยความนิยมทั่วไปก็ปฏิบัติหมวดนี้เป็นส่วนใหญ่คือหมวดธรรมแล้วเขาไปเรียกว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเรียกอย่างโบราณด้วยความเคารพนั้นคนแก่ๆหรือคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็มุ่งกันที่นี่เรียกว่าปฏิบัติหมวดธรรมโดยเฉพาะพิจารณาถึงคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่เคยพูดมันแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งกี่หนว่าถ้าจะรู้จักธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้โดย4ความหมายว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะเกิดขึ้นมาเป็น4ความหมายที่ทำไหนที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็ไปยึดถือเอาแล้วก็เป็นทุกข์เรียกว่าธรรมที่กำลังเป็นปัญหาหรือที่กำลังยึดถืออยู่ถ้าจะศึกษาธรรมทั้งหมดก็หมดทั้งพระไตรปิฎกหรือหมดทั้งจักรวาลมีธรรมที่เป็นปัญหาคือธรรมที่กำลังยึดถืออยู่แล้วเป็นทุกข์คนทั่วไปก็ปฏิบัติลัดเรียกว่าปฏิบัติเรื่องอนัตตาเรื่องเดียวเป็นการปฏิบัติลัดไปปฏิบัติอนัตตาโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องอนัตตาหายใจเป็นอนัตตามันก็พอเราเคยพูดเป็นหลักว่าจะปฏิบัติอนาปานสติก็ต้องปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนพอลงมือปฏิบัติวันนั้นก็ปฏิบัติมาแต่ขั้นต้นที่สุดนั้นไล่ไล่ไล่มาตามลำดับข้อนี้มีความลับจำเป็นก็จะรู้จักไอ้สิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาตามลำดับจะพบความเป็นอนัตตาของมันมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับในที่นี้มาสรุปเป็นทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นความลับที่จะต้องทำอย่างนั้นหมวดนี้ขั้นที่1หรือขั้นที่13ของทั้งหมดเรียกว่าอนิจจานุปัสสีอนิจจานุปัสสีออกชื่อแต่อนิจจาอย่างเดียวอนิจจังอย่างเดียวแต่มันคลุมหมดเลยอะไรอะไรที่เนื่องอยู่กับอนิจจังหรือสืบต่อมาจากอนิจจังมันรวมหมดอยู่ในหมวดนี้ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะนี่ทำไมพูดกันแต่อนิจจังทั้งที่อนัตตาเป็นหัวใจพุทธศาสนา มันเขาไม่รู้ถ้าลงตั้งต้นโดยการเห็นอนิจจังแล้วมันจะมาเป็นสายตลอดไปถึงมันลุกมาผล
พูดกันติดปากก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในบาลีแท้ๆมันจะพบแต่อนิจจังกับอนัตตาหรือสำคัญที่สุดมันก็อยู่ที่อนัตตาเราจะอนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ง่ายก็เริ่มไปแต่เห็นอนิจจังหมวดนี้จึงเอาอนิจจังขึ้นมาเป็นหมวดต้นแล้วก็อมความหมายของทุกขังของอนัตตาของตถาตาสุญญตาอะไรไหว้หมดถ้ามันจะเนื่องกันอย่างที่เห็นชัดติดต่อกันไปเลยจึงมาตั้งต้นเห็นอนิจจังกันก่อนตามหลักเกณฑ์ตามหลักกบาลีนี้การปฏิบัติธรรมะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งคือว่าต้องมีของจริงมาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนี่ก็ต้องมีอนิจจังมารู้สึกอยู่ในใจในเวลานั้นถ้าเราเรียนในโรงเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกอะไรมันอนิจจังที่ไม่มีตัวอยู่ในใจอนิจจังโดยคาดคะเนอนิจจังโดยเหตุผลอนิจจังโดยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีตัวอนิจจังมาอยู่ในใจนี่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นอนิจจังลับหลังไม่ใช่เป็นอนิจจังเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เราต้องมีอนิจจังเฉพาะหน้าคือรู้สึกอยู่ในใจ ดังนั้นจึงต้องทำเลยทุกสิ่งที่มันจะให้เห็นอนิจจังไว้ในใจนี่ทำสมบูรณ์แบบเห็นอนิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจกายะสังขารความระงับแห่งกายะสังขารเวทนาทุกชนิดแล้วก็จิตทุกชนิดซึ่งจะแยกออกได้เป็นหลายสิบชนิดในสามหัวข้อนั้นก็เห็นอนิจจังของมันทั้งหมดนี่เอาอนิจจังมาไว้ในใจเป็นอนิจจังเฉพาะหน้าคือกำลังรู้สึกอยู่อันนี้จังลับหลังในโรงเรียนนั้นมันก็ไม่ได้ผลเพราะเหตุนี้นะเห็นอันนี้จังของอุปาทานิยธรรมหรืออุปาทินธรรมคือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่ได้ยึดถืออยู่แล้วนั่นมันจะพูดคราวเดียวให้หมดเป็นการแนวใหญ่ว่าอนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังของอุปาทานหรือสิ่งที่ยึดถืออยู่ในอุปาทานพอถึงหมวดที่สองวิราคานุปัสสีก็เห็นการคลายออกของอุปาทานพอมาถึงขั้นที่สามคือนิโรธานุปัสสีก็เห็นการดับไปแห่งอุปาทานพอถึงขั้นสุดท้ายอันปฏินิสสคานุปัสสีเห็นความหมดสิ้นอุปาทานคือเห็นนิพพานเราจะต้องเห็นอนิจจังของอุปาทานคือตัวสิ่งที่ยึดถืออยู่โดยอุปาทานเห็นความคลายออกของมันของอุปาทานเห็นดับลงแห่งอุปาทานเห็นความหมดสิ้นแห่งอุปาทานหมวดนี้มีใจความอย่างนี้มีความสำคัญอย่างนี้จะกำหนดไว้ได้แล้วก็จะเป็นการดีที่สุดเห็นอนิจจังไม่เที่ยงอนิจจตาความไม่เที่ยงนะ
ันก็เห็นอนัตตาเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์พอเห็นความไม่เที่ยงเถอะรู้สึกเป็นทุกข์นี่ละเกลียดชังขึ้นมาทันทีถ้ามันไม่เที่ยงถ้ามันเปลี่ยนเรื่อยนี่เมื่อต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันก็ลำบากที่ต้องเป็นไปตามความไม่เที่ยงมันก็ลำบากถ้าเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงก็เห็นทุกข์ขังคือความเป็นทุกข์ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังจริงๆก็จะเห็นในความที่ว่าต่อสู้ไม่ได้ต้านทานไม่ได้นั่นคืออนัตตาอนัตตาพิจารณาให้เห็นเนื่องกันไปต้องอยู่กับอนิจจังเป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเราต่อต้านไว้ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์นี่คือความเป็นอนัตตาแล้วก็มีทางที่เห็นต่อไปตามลำดับถ้ามีสติปัญญาหรือละเอียดละออสักหน่อยเห็นธรรมัตถิตัตตาคือความที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นมันจะเห็นธรรมนิยามตาคือเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้มันก็จะเห็นความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่ที่สุดก็เห็นว่าโอ้ไม่มีสาระตรงไหนที่จะยึดถือเอาได้มีแต่การไหลไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในที่สุดก็จะเห็นโอ้เช่นนั่นเองโอ้เช่นนั่นเองโอ้ตถาตาตถาตาตถาตาแล้วแต่จะเรียกนี่มันนำไปสู่สิ่งสุดท้ายคืออัตมยตาไม่เอากับมันแล้วโว้ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันเป็นการบรรลุผลสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงเรียกมันตลกตลกว่าแม่แก้วตาหรือก้าวตาก้าวตาเนี่ยแก้วตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาแล้วก็สุญญตาตถาตาอัตตมยตาจบนี่แม่แก้วตาสามตาสามตาสามตามันตั้งต้นที่อนิจจังเว้นจากอนิจจังมันก็ไม่มีก้าวอันนั้นการเห็นอนิจจานุปัสสีเป็นข้อแรกนะมันเป็นเหตุผลมันเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่ตั้งต้นด้วยเห็นอนิจจังก่อนมองดูในทางหนึ่งเป็นของที่น่ารังเกียจเกลียดชังอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันขบกัดไปมองดูในอีกด้านหนึ่งก็เป็นของประเสริฐวิเศษควรจะเคารพเลยเรียกว่าพระพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาได้ยินคำคนแก่ๆเขาสวดมนต์อะไรกันเขาใช้คำว่าพระนั่นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตามาแล้วมาแล้วทีนี้ดูความหมายของคำว่าอนิจจังตัวนี้ก็แปลว่าไม่เที่ยงนิจจาแปลว่าเที่ยงอนิจจาก็แปลว่าไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไอ้คำประหลาดคำหนึ่งของไอ้ศาสดาชาคริกฮิรักติตัสก็ใช้คำว่าไหลเรื่อยเพนทาเรมันไหลเรื่อยเขาเห็นความไหลเรื่อยเขาไม่ได้ใช้คำว่าอนิจจังคนนี้ปกครองสมัยกับพระพุทธเจ้านะเห็นในความไหลเรื่อยจนบอกเพื่อนมนุษย์ว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยคนทั้งปวงก็ไอ้บ้าไม่เอาด้วยไม่ฟังด้วยถูกจัดให้เป็นเจ้าลัทธิลึกลับ
สูตรสาวเป็นใจละทีลึกลับบอกอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งหลายนี่เอากับความโง่ของคนมันไม่เห็นอนิจจังข้อนี้ก็นึกถึงข้อความในบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอารักคนชื่ออารักะสอนคำสอนเรื่องอนิจจังเหมือนกับเราเรียกว่าอารักานุสาสนีคำสอนของอารักะศาสดาสอนว่าอนิจจังอนิจจังในบาลีมีเพียงคำนี้ผมเลยคิดถึงในศาสดากรีกคนนั้นน่ะอารักะสมมติคือว่าสมผสมรวมกันเลยว่ามันแปลว่าไกลอารักะกับศาสดาในที่ไกลนู่นไกลนู่นมันสอนเรื่องไหลเรื่อยพระเจ้าตรัสว่ามีศาสดาชื่ออารักะสอนเรื่องไม่เที่ยงเหมือนกับเรานะ นี่ให้รู้ว่าเถิดว่าอันนี้ยังเนี่ยมันเห็นได้ง่ายจนมีใครเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะแล้วก็พระเจ้าก็ยอมรับรองอันนี้ยังอย่างเดียวกันนะเพราะมันไหลเรื่อยเนี่ยมันจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนได้อันนี้จังก็คือมายาถ้าเราก็โง่หลงรักความหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยถ้าทำในใจถึงกิริยาการอันนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นคนบ้าหลังหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยจะมันพบกันที่ตรงไหนจะได้กันที่ตรงไหนนี่ลองทำในใจอย่างนี้น่าจะไม่ใช่คำบาลีคำธรรมะอะไรก็มันจะเป็นตัวธรรมะนั่นอย่างยิ่งมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไปหลงรักมันได้อันนี้จังไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเมื่อไหลเรื่อยไปอยู่กับมันก็ลำบากก็เป็นทุกข์สู้มันไม่ไหวต้านทานมันไม่ไหวก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นของเราได้ลักษณะอาการหรือเหตุผลอะไรก็มีมากมายดูเอาเองได้ถ้าทำอานาปานสติมาตั้งแต่ลมหายใจตัวลมหายใจก็ไม่เที่ยงความยาวของลมหายใจก็ไม่เที่ยงความสั้นก็ไม่เที่ยงความที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี้ก็ไม่เที่ยงความระงับลงไปก็ไม่เที่ยงความกำเริบขึ้นมาก็ไม่เที่ยงปีติขึ้นมาไอ้ปีติก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยงสุขขึ้นมาก็ไหลเรื่อยไม่เที่ยงปรุงแต่งจิตเป็นจิตสังขารก็ไม่เที่ยงไหลเรื่อยทำจิตกับสังขารให้ระงับหรือไม่ระงับก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไหลเรื่อยตัวจิตชนิดไหนจิตชนิดไหนในหลายชนิดที่ได้พูดมาแล้วก็ไหลเรื่อยแต่ละชนิดมันจะทำให้ปราโมทความปราโมทก็ไหลเรื่อยมันทำตั้งมันก็ยังไหลเรื่อยคือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเมื่อก็ว่าปล่อยนี่ก็ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงอย่าประมาทที่จะไม่ทำมาตั้งแต่ต้นคือแต่เด็กเรียนกอขอก็ต้องตั้งต้นด้วยไปแม้จะไปถึงกลางแล้วก็ต้องหัวลงมือเรียนก็ต้องตั้งต้นไปตั้งแต่กอขอตัวกอเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับมันสืบเนื่องมันจะเป็นสายที่ราบรื่นไม่มีที่สะดุดหรือลื่นขอเข้าใจไว้ว่าไอ้การทำโดยวิธีนี้ดีมากที่เราก็เห็นอนิจจังมาตั้งแต่ลมหายใจพอถึงขั้น13เห็นอนิจจังก็มาทำกันแต่ต้นแล้วก็เห็นอนิจจังไปตั้งแต่ต้นจนตลอดสายแต่คนประมาทเขาไม่ทำอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ประมาทต้องมาคาดคะเนเอาในโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องมาทำวิปัสสนาที่มาถึงขั้นที่14วิราคานุปัสสี
เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแห่งอุปาทานหรืออุปาทานิยธรรมมันก็คลายความยึดมั่นวิราคานี่แปลว่าคลายหรือว่าจางมาถึงขั้นนี้มันเริ่มมีการคลายการจางแห่งอุปาทานความยึดถือว่าตัวตนมันก็คลายหรือจางใช่ไหมคำว่ากิเลสเนี่ยมันละลายลงอนุสัยถูกเรียกว่าอนุสัยที่มีอยู่มันละลายลงจางลงนี่ก็หมายความว่าอวิชชามจางออกอวิชชามจางออกความมืดจางออกแสงสว่างก็เข้ามาแสงสว่างก็เกิดขึ้นวิราคาจางออกนั่นคือไม่ยึดมั่นเหมือนแต่ก่อนนั่นคืออาการของสิ่งที่เรียกว่าอาตัมมยตาความที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีแต่จางออกไปคำนี้แม้จะเป็นคำแปลกคำใหม่ก็คอยจำให้เป็นหลักเถอะมาความที่ปัจจัยมันปรุงแต่งไม่ได้นั่นคือความหลุดพ้นกิริยาอาการของความหลุดพ้นปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ให้สิ่งนั้นปรุงแต่งได้อีกต่อไปอาการที่คลายออกนั่นคือปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มีในสังขารธรรมทั้งหลายที่มันเคยปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าผู้ปรุงแต่งสังขารนี่แปลว่าผู้ปรุงแต่งสังขารทั้งนั้นคำเดียวกันอยู่ในลักษณะที่ถูกปรุงแต่งก็ไม่เป็นตัวเองไม่มีความผาสุกเป็นผู้ปรุงแต่งเนี่ยศัตรูตัวร้ายการปรุงแต่งนี่คือการไม่หยุดไม่สงบหรือไม่หยุดเดี๋ยวนี้มันจางออกแห่งการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งนั่นก็คือเริ่มหลุดพ้น คำวิราคะบางทีก็แปลกันว่าความหน่ายนั่นก็คำเดียวกับจางก็คือหน่ายหรือคลายเช่นสีมันจางลงนี่มันคือหน่ายกระจายออกไปลดความเข้มข้นลงไปก็เรียกว่าหน่ายวิราคะคือธรรมะเป็นเครื่องหน่ายหรือความหน่ายจางออกก็จางออกเป็นความยึดมั่นนายแห่งอัตสาทะในกามความพอใจยินดีในกามในกามธาตุนี่ก็นายไปพอใจในรูปธาตุแล้วก็จางหรือนายคลายความยินดีในรูปธาตุแล้วไปยินดีในอรูปธาตุถ้าก็นายจางออกในรูปธาตุหมดเป็นอตัมมยตาทำให้ความนายถึงที่สุดหมดถึงที่สุดแห่งความนายก็คือหมดดับสนิทไม่ว่าอะไรถ้าจางออกก็สิ้นหมดสิ้นเนี่ยมันก็เป็นที่สุดถึงความหน่ายที่ในขั้นวิราคานุปัสสีเนี่ยดูเห็นความหน่ายไปตามลำดับสิ่งอะไรที่เคยยึดมันโดยอุปาทานในสิ่งนั้นก็หน่ายนี่เรียกว่าวิราคานุปัสสีนั่งดูความหน่ายความจางคลายในขั้นนี้อย่างเต็มที่
ึงต้องคนฉลาดรอบรู้หมดจึงจะรู้จักกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนักศึกษาแรกเรียนยังไม่รู้แต่ที่จริงมันก็ควรจะรู้กามธาตุมีความหมายทางกามและกลายกำหนดยินดีอย่างกามรูปธาตุก็ไม่ใช่กามไม่มีกามไม่มีความหมายอย่างกามเป็นรูปล้วนมันก็สูงกว่าถ้าจิตใจมันสูงมันก็ไปลงถ้าใครยินดีอยู่ที่รูปล้วนถ้าใจมันสูงขึ้นไปอีกก็เออรูปนี้ยังเกะกะยุ่งยากลำบากเอาไม่มีรูปดีกว่าก็พอใจในอรูปทางจิตใจเข้ามาให้ขึ้นในสมาธิตามลำดับสูงขึ้นไปจะเอาเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเดินถนนกันดีกว่าว่ากามก็คือเพศเรื่องเพศรูปก็ไม่เกี่ยวกับเพศเป็นรูปล้วนๆทรัพย์สมบัติล้วนๆอะไรอย่างนี้ข้าวของล้วนๆแม้แต่ของเล่นที่พออารูปก็สิ่งที่ไม่มีรูปเป็นความหมายเป็นนามธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็ลงไปได้เหมือนกันรู้จักกันไว้บ้างว่าเราเกี่ยวข้องกันได้กับรูปกับกามกับรูปกับอรูปแม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าหลงรักกำหนัดยินดีในกามนี่เป็นปกติวิสัยของคนธรรมดาหลงรักในรูปวุ่นล้วนวัตถุวุ่นล้วนก็ได้หลงรักในสิ่งที่ไม่มีรูปก็ได้เป็นเพียงความรู้สึกต้องคลายความยึดถือรูปาทานในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นทุกข์อยู่ก็ดูเถอะมันต้องมีเหตุนะไม่ต้องถามใครอ่ะดูตัวที่ความทุกข์แล้วลงไปข้างล่างก็เห็นเหตุอ้าวมาจากกามเลยอีกทีโอ้มาจากความหลงไหลในรูปจริงความหลงไหลในอรูปมันก็จะพบเหตุเพราะว่าของชั้นต่ำต่ำต้นต้นเตี้ยเตี้ยนี่ก็มีรูปก็ดีอรูปก็ดีชั้นต่ำต่ำต้นต้นเตี้ยเตี้ยถ้ารู้จักไอ้สามคำนี้ได้จะดีที่สุดรูปตามแล้วรูปแล้วอรูปมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกวันในขั้นต้นต้นคลายออกจากสิ่งนั้นคือคลายจากความยึดถือของสิ่งนั้นไม่ต้องทุบทำลายสิ่งนั้นนะแต่ว่าคลายความรักความพอใจความยินดีในสิ่งนั้นนั่นเราเรียกว่าวิราคะมีคำบาลีแปลกอธิบายยากว่าวิราคะนี้เลิศกว่าสังคตะและอสังคตะสังคตาวาสังคตาวาวิราโคเตสังอัคคมคายติวิราโคเตสังอัคคมคายติวิราคะอันท่านกล่าวว่าเลิศในบรรดาธรรมเหล่านั้นคือทั้งสังคตะและสังคตะถ้าเป็นสังคตะวิราคะมันก็เลิศสิเพราะว่าสังคตะธรรมสังขารธรรมมันหลอกลวงถ้ามีวิราคะก็เลิศกว่าที่บรรดาสังคตะจะมันในความหมายไหนหลายชนิดก็ได้ในความคลายจากความยึดมั่นเลิศคือมันเป็นตัวอสังคตะอยู่ในตัวถ้ามันคลายออกได้หมดก็คือไม่ถูกปรุงเป็นอสังคตะนี่ค่อนข้างจะฟังยากแต่พอจะเห็นได้อย่างนี้ในโรงเรียนนักธรรมเขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ไม่รู้วิราคะเลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะเราสรุปเอาง่ายๆว่าวิราคะในชั้นสุดก็คือนิพพานไวยพจน์ของนิพพานทีนี้ก็มาถึงความกำกวมของคำนี้ที่
คำนี้ผมชะงนมาตลอดเวลามันคำคุ้นแต่ในที่สุดก็สรุปว่ามันเป็นได้ราคะนี่มันเป็นเหตุก็ได้มันเป็นผลก็ได้ราคะถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุให้ได้วิมุตติถ้าว่าเป็นผลมันก็เป็นผลมาจากนิพพิทาถ้ามีนิพพิทาเบือนหน่อยมันก็มีราคะราคะก็เป็นผลถ้าราคะกลายเป็นเหตุมันก็ให้ได้วิมุตติจะเอาเป็นเหตุก็ได้จะเอาเป็นผลก็ได้ยิ่งกว่านั้นในที่บางแห่งเป็นไวยพจน์ของนิพพานก็มีหรือว่าดูทางหนึ่งก็ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้นิพพานปรากฏก็มีไม่ใช่คำว่าเหตุเพราะมันไม่ได้สร้างนิพพานขึ้นมาแต่มันเป็นเหตุให้พระนิพพานปรากฏเป็นปัจจัยแห่งการปรากฏของนิพพานนี่ก็เป็นทางนิพพานที่เป็นไวยพจน์หรือคำแทนชื่อแห่งนิพพานก็คือบทว่าเอตังสันตังเอตังเป็นนีตังยะถือทางสัพพสังฆาระสมโทสภูปฏิปฏินิสักโคตันหักขโยวิราโคนิโรโทนิพพานังอย่างนี้เป็นไวยพจน์ของการทั้งนั้นเป็นนิพพานเป็นไวยพจน์ของนิพพานผู้ใดกำหนดทำนี่เป็นอารมณ์เรียกว่าเจริญสมาธิในนิพพานเป็นนิพพานสมาธิสมาธิในอมตะเป็นธรรมนิพพานเรียกง่ายๆสั้นๆไม่เคยได้ยินกันไม่เคยได้สนใจกันธรรมสมาธินะคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เอาบทว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังเรื่อยไปจนถึงนิพพานังเป็นอารมณ์ถ้าพูดอย่างนี้วิราคะเป็นตัวนิพพานเป็นไวยพจน์ของนิพพานแทนชื่อนิพพานด้วยทีหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้ปรากฏให้นิพพานปรากฏนี่โดยทั่วไปเราจึงถือกันว่าวิราคะเป็นมรรคนิโรธะเป็นผลวิราคะเป็นมรรคญาณนิโรธะเป็นผลญาณ คู่กันไปอริยมรรคคือวิราคะนิโรธะก็คือผลคือนิพพานที่นี่คุณจะกำหนดอะไรในอานาปานสติขั้นนี้ก็ตามตัวหนังสือเลยกำหนดความคลายออกคลายออกจางออกนายออกนายออกแห่งอุปาทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอะไรก็ตามพอเห็นอนิจจังในสิ่งนั้นแล้วอาการคลายออกคลายออกจางออกมันก็มีที่เราก็นั่งดูใช่คำว่านั่งดูสมมติคือกำหนดสติกำหนดนั่งดูความคลายออกคลายออกแห่งอุปาทานมันจะเห็นเลยไปถึงคลายออกแห่งกิเลสคลายออกแห่งอวิชชาคลายออกแห่งความทุกข์ความที่มันเข้มข้นด้วยกิเลสด้วยอุปาทานนี่มันคลายออกมันจางออกคลายออกของโลกียธรรมจนหมดสิ้นความเป็นโลกียธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมคลายออกแห่งโลกียธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือความยึดถือในโลกียธรรมคลายออกหมดก็กลายเป็นโลกุตตรธรรมมันก็เข้าไปสู่ขั้นที่15ต่อไปเรียกว่านิโรธานุปัสสีนิปัสสีตามเห็นซึ่งนิโรธคือความดับสิ้นสุดลงไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในกรณีนั้นๆมันหลายขั้นตอนหลายระดับอุปาทานในขั้นตอนต้นดับลงก็เรียกว่านิโรธอุปาทานขั้นสุดท้ายดับลงเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่านิโรธ
เดี๋ยวนี้อุปาทานอะไรของเราที่กำลังนั่งพิจารณาอยู่เนี่ยมันดับลงไปแล้วก็ดูมันดับดูดับเมื่อนี้วิราคะดูจางคลายนิโรธาก็ดูดับเรียกว่านิโรธานุปัสสีมันดับไม่ขึ้นเชิงดับน้อยๆดับชั่วคราวดับอย่างในโลกนี่จะเรียกว่านิพุตติเป็นนิพพานสามายิกะชั่วคราวนี่นิพพานชั่วสมัยที่เราเย็นใจในบางเวลานั่นคือนิพพุตติหรือนิพพานชั่วคราวเดี๋ยวนี้มันดูนิพพุตติดับนี่มันดับชั่วคราวหรือว่ามันดับได้ถี่มากน้อยมันดับมีเหลือหรือดับไม่มีเหลือดูการดับของสิ่งที่มันดับก็เห็นชัดอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับใดในระดับหนึ่งคำว่านิโรธก็แปลว่าดับไอ้นิพพานก็แปลว่าดับด้วยทั้งสองอย่างด้วยกันนี่มีอย่างดับเหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่มีเหลือดับไม่มีเหลือก็หมดเรื่องถ้าดับมีเหลือก็ดับต่อไปต้องทำให้ดับต่อไปอะไรเหลืออยู่ก็ดับต่อไปแม้แต่ว่าเห็นนิวรณ์ดับไปโดยสิ้นเชิงก็ยังดีก็ยังเป็นเห็นนิโรธของนิวรณ์ต้องรู้ไว้ว่านิโรธนิพพานเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตาธาตุธาตุธาตุชนิดหนึ่งนะอย่าเป็นตัวตนมานิโรธธาตุมีชื่อเรียกเต็มไปหมดนิพพานธาตุก็มีชื่อเรียกนิพพานธาตุสองอย่างสัพปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุสัพก็เป็นธาตุ เป็นธาตุเรารู้จักนิโรธโดยความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เห็นมันวัตถุธาตุในนามธาตุนี่มีอีกหลายแล้วก็ยังมีนิโรธธาตุซึ่งไม่น่าจะจัดเป็นรูปหรือเป็นนามแต่พวกอภิธรรมก็จัดนิพพานนิโรธเนี่ยเป็นนามผมไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับผมจะไม่ถือว่าเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นรูปก็มีเหตุปัจจัยถ้าเป็นนามก็มีเหตุปัจจัยคือน้อมไปน้อมไปไม่ต้องมีเหตุปัจจัยจะจัดพระนิพพานเป็นนามจัดนิโรธเป็นนามยังไม่เห็นด้วยนามและรูปต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุและปัจจัยเมื่อนิโรธและนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไปจัดเป็นรูปเป็นนามไม่ได้แต่ก็เป็นธาตุนี่แหละธาตุนะธาตุชั้นอสังขตธาตุในนามและรูปมันเป็นธาตุชนิดสังขตธาตุนิโรธนิพพานมันเป็นอสังขตธาตุไอ้ธาตุนี่ถ้าจะแจกกันให้หมดก็เรียกว่ามีโดยย่อมี3รูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุถ้าแจกเพียง3อย่างนี้เอากามธาตุไปฝากไว้ในรูปธาตุเพราะว่ากามเนี่ยเป็นรูปมีรูป รูปธาตุธาตุมีรูปอรูปธาตุธาตุไม่มีรูปนิพนิโรธธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงถ้าจะแจกเป็นกามธาตุแล้วก็รูปธาตุและอรูปธาตุและนิโรธธาตุอย่างนี้ก็เป็น4ธาตุนิโรธธาตุก็เป็นธาตุที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงสติปัญญาของคุณที่ปฏิบัติวิปัสสนา 2-3 วันที่จะเห็นนิโรธธาตุได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ก็เก่งเยอะประมาณเห็นนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งกามแห่งรูปแห่งอรูปมันก็จะเห็นได้บ้างแหละไม่มากก็น้อย
ไอ้กามที่เคยกัดกินอย่างเจ็บปวดเดี๋ยวนี้มันจางคลายหรือมันดับไปบ้างหรือว่ารูปธาตุตัวรูปมันก็จางคลายหรือดับไปอัตตาธาตุความพอใจยินดีในรูปนั้นก็จางคลายดับไปในอรูปก็จางคลายดับไปจะพูดตรงๆไม่กลัวใครก็ว่าไอ้ความบ้าบุญเมาบุญบ้าดีเมาดีลงดีนั่นแหละถ้ามันจางคลายลงไปหรือมันดับลงไปได้บ้างนี่ก็เป็นนิโรธธาตุได้คุณย่าคุณยายคุณตาก็อาจจะเป็นนิโรธธาตุในส่วนนี้ได้เหมือนกันมาทำวิปัสสนาในขั้นต้นๆเพียงเท่านี้นิโรธนิโรธเป็นจุดประสงค์เป็นจุดประสงค์มุ่งหมายปลายทางเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับทุกขนิโรธดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ถ้ามันมีทุกขนิโรธแล้วมันหมดปัญหามันหมดเรื่องดังนั้นจึงคือเป็นจุดหมายปลายทางไปถึงที่นั่นได้มันก็จบเรื่องเดี๋ยวนี้ก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆจนก็จะดับหมดก็จะหมดเรื่องเป็นจุดประสงค์สมาธิภาวนาใช้คำว่าสมาธิภาวนานะการทำความเจริญกับจิตใจด้วยอำนาจสมาธิมันไปจบลงที่นั่นไปจบลงที่นั่นเอกัคคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละสมาธิภาวนาสูงสุดก็มีนิโรธเป็นแห่งความดับเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเอกัคคตาจิตมีนิโรธมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิภาวนาคลุมหมดทั้งสมถะและวิปัสสนาสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเรียกว่าจิตเรียกว่าสมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนาก็ได้สมาธิภาวนาทั้งหลายเนี่ยมันมุ่งไปที่นิโรธหรือนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์แห่งธรรมสมาธิธรรมสมาธิคือความเพ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นธรรมสมาธิถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเป็นอันว่าเรารู้นิโรธนิโรธคือธาตุชนิดหนึ่งเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งปวงถ้ายังไม่เห็นลึกถึงขนาดนั้นก็เห็นว่าการดับการดับมีการดับมีเมื่อเห็นอนิจจังความแล้วคลายออกคลายออกแล้วมีการดับสิ่งใดที่เคยรักเคยหลงรักแล้วก็เห็นอนิจจังของมันมันก็คลายความรักและความรักก็สิ้นสุดลงไปนี่ก็เรียกว่าเห็นนิโรธได้เหมือนกันมันเอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนก็ได้บวชอยู่ก็ได้ศึกไปแล้วก็ได้รู้จักทำความจางคลายแห่งอุปาทานในความดับแห่งอุปาทานเถิดจะเป็นพุทธบริษัทเต็มเนื้อเต็มตัวเป็นพุทธบริษัทถึงขั้นที่นี่ก็มาถึงปฏินิสสัทธานุปัสสีขั้นสุดท้ายขั้นที่16แห่งทั้งหมดหรือเป็นขั้นที่4แห่งหมวดนี้คือหมวดธรรมานุปัสสนามันควรจะคล่องแคล่วขั้นอะไรของอะไรแต่ยังต้องนึกมันนับอยู่มันก็ลำบากถ้าเป็นนักเรียนช้าๆมันมองเห็นชัดจะเรียกว่าขั้นอะไรของอะไรของทั้งหมวดหรือของหมวดไหนนี่เป็นขั้นที่สุดท้ายของทั้ง16ขั้น
นี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเรียกว่าปฏินิสสัทธาคำนี้แปลว่าสลัดคืนนิสสัทธะแปลว่าสละปฏิเนี่ยทวนกลับคือคืนสละคืนธรรมะก็บอกดีอยู่แล้วนะมันสละคืนที่ถูกต้องมันต้องคืนคำนี้มีความหมายอย่าศึกษาดีเลยมันจะต้องเป็นการสลับคืนไปสู่สภาพเดิมสภาพใหม่เนี่ยไปเอามาถือไว้มาแบกไหว้ทูลไหว้พอมาถึงสภาพนี้ก็โยนคืนกลับไปไม่ถือไหว้ไม่แบกไหว้ซึ่งปฏินิสสัทธะก็คือหมดความยึดถือไหว้หมดความแบกไว้มันเป็นความจริงที่สุดตามธรรมชาติอาการอันนี้เป็นความจริงที่สุดสลัดคืนสิ่งที่ได้เอามาถือไหว้คืออุปาทานมาถือไหว้อะไรมาถือไหว้นี่โยนคืนทำไมก็ปล้งลงไปเสียจากความยึดถือไหว้เพราะถ้ายึดถือไหว้มันก็หนักไม่ว่ายึดถืออะไรต่อให้ยึดถือลมมันหนักถ้าสังเกตเป็นรู้จักของดีก็หนักของไม่ดีก็หนักของไม่ชั่วไม่ดีก็หนักถ้ายึดถือถ้ายึดถือก็ไม่เป็นปฏินิสสัทธะแล้วไม่เป็นนิพพานท่านจึงมีคำกล่าวว่าไม่ยึดถือแม้แต่นิพพานโดยความเป็นนิพพานหรือเป็นนิพพานของกูเดี๋ยวนี้ก็ยึดถือล่วงหน้านะกูจะเอานิพพานมาเป็นของกูนี่เพราะความเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดอะไปยึดถืออะไรก็หนักขี้ฝุ่นสักเม็ดยึดถือก็หนักทรัพย์สมบัติยึดถือก็หนักนิพพานที่เอามายึดถือนั้นไม่ใช่นิพพานจริงเป็นนิพพานปลอมเพราะนิพพานจริงไม่ยึดถือมันมีการไม่มีการยึดถือในนิพพานถ้ายึดถือนิพพานก็ถูกนิพพานปลอมมันก็หนักแ ง่ที่ยึดถืออย่างยิ่งอย่างกว่าจริงได้มันคือยึดถือตัวเองยึดถือตัวกู้ยึดถือตัวกู้หนักกว่าภูเขา ยึดถือตัวกู้ตัวกู้มายึดถือไว้มันหนักกว่าภูเขาความหนักที่สุดก็คือยึดถือตัวกูแล้วก็ยึดถือเอาเป็นของกูโยนทิ้งไปได้มันก็ไม่หนักก็หลุดพ้นก็สบายอิสระสงบเย็นคำปฏินิสนิสักขะนี่มีความหมายที่สุดไม่ใช่โยนทิ้งมันเทขยะทิ้งมันไม่ได้มีความหมายอะไรนักทีนี้มันโยนของหนักออกไปแล้วอยู่สบายมีชีวิตเย็นมีชีวิตเบามีชีวิตหลุดพ้นมีชีวิตเป็นอิสระทีนี้จะเล่าเรื่องนี่ให้มันตลอดสายจำง่ายคอยฟังให้ดีนะชีวิตนี้มันตั้งต้นขึ้นมาคลอดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้รู้จักว่าอยากเกิดกูอยากเกิดมันก็ไม่มีธรรมชาติมันปรุงแต่งคลอดมาจากท้องแม่โดยอาศัยบิดามารดามันก็คลอดออกมาเราไม่ถือว่ากิเลสติดมาแต่นู้นกิเลสที่เป็นของเพิ่งเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยจะธรรมะบ้าบ้าบอบอนั้นแบกกิเลสมาแต่ชาตินู้นไม่ไหวอ่ะไม่มีเหตุผล ถือว่าชีวิตจิตนี่ออกมาเกลี้ยงไม่มีอะไรคือพอมาคลอดมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ยินดียินร้ายเนี่ยกิเลสเติบเพราะความยินดียินร้ายเนี่ยพบโจร
ิเลสนั่นคือโจรมาพบโจรสมัครเข้าไปหาโจรเป็นพรรคพวกโจรสลัดไอ้ความบริสุทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดสิไม่เอากับมึงนะกูไม่เอาโจรนำกิเลสสนุกสนุกเด็กโง่เด็กโง่มันเกิดมาพบโจรมันพบโจรพบโจรทีนี้ก็มาทำอย่างโจรนี่ก็มีกิเลสตัณหาปาทานก็ไปประพฤติกระทำอย่างโจรคือคิดดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไร โจรก็ปล้นนะ โจรก็ปล้นพอได้ครบโจรก็ไปปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูทรัพย์สมบัติของธรรมชาติทั้งหลายไอ้เด็กโง่ไปครบโจรก็เป็นโจรไปปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูของกูของกูปล้นออกมาทีธรรมชาติมันไม่ยอมไปปล้นมันนี่มันโกงนี่มันก็ตอบแทนกัดเอาสิปล้นมาเท่าไรมาเป็นของกูเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นกัดเอากัดเอากัดเอาที่ความทุกข์ที่ความเจ็บปวดถ้าก็กัดหนักข้าวกัดหนักข้าวนี่ก็เบื่อไอเด็กโง่นี่ก็ไม่เอาแล้วเว้ยโจรหันไปหาของเดิมดีกว่าของบริสุทธิ์ของไม่โง่ไม่หลงไม่ของบริสุทธิ์ของเดิมเด็กโง่ก็เบื่อเด็กโง่ก็เลิกเป็นโจรคืนของคืนของโยนให้ธรรมชาติโยนให้ธรรมชาติคืนกลับให้ธรรมชาติจบเรื่องจบนิพพานจบนิพพานสมมตินี่เข้าใจง่ายนะเด็กโง่ออกมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรติดตัวมาพอมาสักหน่อยก็ครบโจรคือครบกิเลสที่ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นโจรสมทบกันเป็นโจรปล้นธรรมชาติเอามาเป็นของกูยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมันเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นรักก็กัดอย่างรักโกรธก็กัดอย่างโกรธไม่รักไม่โกรธมันก็ยังกัดเอาด้วยความโง่ความหลงไม่รู้ว่าอะไรโลภะโทสะโมหะมันกัดอยู่ฝ่าทานหนักและเป็นทุกข์ยึดมันในขันธ์ทั้งห้าก็เป็นทุกข์ไปปล้นเอาขันธ์ทั้งห้าจากธรรมชาติมาเป็นของกูมันก็กัดเอามันก็เป็นทุกข์มันต้องหนักกัดหนักข้าวหนักข้าวในอายุก็พอสมควรแล้วเด็กๆไม่รู้อากาศแล้วมันก็กำลังไปหลงครบโจรครบโจรแล้วได้รับโทษนี่มันจึงค่อยๆโอ้แย่แล้วเว้ยเบื่อทีเนี่ยจางคลายออกไปถึงที่สุดโยนคืนเจ้าของเว้ยไม่เอาแล้วไม่ปล้นมันแล้วไม่เอามาเป็นของกูแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วคำว่าปฏินิสักขะมีความหมายแยบคายมากทีเดียวเดี๋ยวนี้ใครกี่คนที่รู้สึกว่ากูกำลังปล้นของธรรมชาติมาเป็นของกูมาเป็นโจรจนกว่าใจเด็กน้อยนั้นหายโง่ไม่ครบโจรมาครบพระพุทธเจ้ามาครบความถูกต้องความบริสุทธิ์ที่ติดมาในใจในเดิมในแต่เดิมโยนหมดก็พบความปล่อยวางความเคลื่อนเกลาแล้วก็นั่งอาบพระนิพพานโฆษณาชวนเชื่อนี่ไม่โกหกนะปีติก็นั่งอาบปีติสุขก็นั่งอาบสุขเดี๋ยวนี้มันนั่งอาบพระนิพพานดีกว่าไม่เปียกไม่แห้งว่างดีอาบความว่างนั่งอาบความว่างเพราะปฏินิสัพพะได้เห็นความว่างอย่างนี้อยู่ในความรู้สึกก็จะว่านั่งอาบพระนิพพานคืออาบความเย็นเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความทุกข์พ้นความเป็นโจรพ้นความเป็นโจร
คืนเจ้าของพ้นความเป็นโจรนี่เป็นอานาปานสติหมวดสุดท้าย ได้บอกมาตั้งแต่ต้นว่าอานาปานสติขั้นไหนก็ให้พิจารณาอนัตตาพอมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นอนัตตาแล้วมันเลยอนัตตาแล้วได้รับผลแห่งอนัตตาแล้วก็พิจารณาผลแห่งอนัตตาดิสิบสองขั้นต้นนู่นพิจารณาอนัตตามาเรื่อยๆในทุกตอนเพื่อจะไม่ยึดถือเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในสิ่งนั้นๆบัดนี้มาพ้นจากความยึดมั่นถือมันแล้วก็พิจารณาความไม่มีตัวตนผลแห่งอนัตตาอบรมจนจิตประพัดสอนนี่กลายเป็นประพัดสอนตายตัวประพัดสอนทีแรกเหมือนกับเด็กคลอดมาจิตเกลี้ยงไม่มียึดมั่นแต่มันมาครบโจรก็เป็นช่างมองเป็นกิเลสเรื่อยเดี๋ยวนี้มันก็เลิกครบโจรประพัดสอนประถาวรเป็นประพัดสอนของพระอรหันต์ประพัดสอนของคนธรรมดามีตามธรรมชาติของจิตมันขึ้นลงเดี๋ยวประพัดสอนเดี๋ยวไม่ประพัดสอนหรือจิตตภาวนาอบรมกันเสียใหม่จนจิตอยู่ในสถานะที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้คือเลิกพัดจนก็ประพัดสอนตลอดกาลไม่สูญเสียความเป็นประพัดสอนอีกต่อไปเป็นประพัดสอนของพระอรหันต์สอนคนธรรมดานะมั้ยล่อหลุดประพัดสอนของพระอรหันต์ก็ตายตัวเรื่องมันก็จบนี่มันก็จบอานาปานสติด้วยความอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงมาถึงอัตมยตาภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงไม่สูญเสียความเป็นประพัดสอนอีกต่อไปอัตมยตาเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้มันจะได้กันที่ตรงนี้เป็นปฏินิสสัคคะเนี่ยคือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปนี่เวลาครบ1ชั่วโมงไกลเราเตือนหยุดการบรรยายในวันนี้วันหน้าจะบรรยายสรุปอานาปานสติทั้งหมดขอยุติการบรรยาย